ละครชีวิตรักนั้นผัวพี่ตอนอวสานแก้วกับดินแดนได้ปรับความเข้าใจกันทำให้ขวัญไม่อยากจะเชื่อว่าแผนของเธอจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะได้คิดว่าตัวเองได้วางแผนได้อย่างแยบยลแล้วแม่ของเธอมาที่เมืองไทยพอมาถึงเห็นหน้าลูกสาวก็ด่าแกทำแบบนี้ได้ยังไงให้ยายขวัญแกแย่งผัวพี่ได้ยังไงทำไมแกเป็นคนอย่างนี้นะฉันเลี้ยงแกไม่ดีสั่งสอนแกไม่ดีหรือยังไงขวัญไม่ได้ตั้งใจนะแม่ขวัญสาบานว่าขวัญไม่ได้ตั้งใจจะแย่งแฟนพี่แก้วไม่ได้ตั้งใจอะไรยะฮะจนพี่เขาจะหย่ากันอยู่แล้วเนี่ยแกนะแกโชคดีนะที่เขาไม่ได้หย่ากันเพราะแกน่ะไม่อย่างนั้นฉันคงปวดหัวแย่ไปกว่านี้ก็ขวัญรักพี่แดนน่ะแม่จะให้ขวัญทำยังไงขวัญรักเขาขวัญรักพี่แดนผู้ชายมีมากมายกายกองฮะเข้ามาจีบแกก็เป็นสิบเป็นร้อยนึกยังไงเอาอะไรคิดแกถึงได้ไปรักผู้ชายคนเดียวกับพี่สาวตัวเองใช่มันมีผู้ชายเป็นสิบเป็นร้อยมารักขวัญแต่ขวัญไม่ได้รักนี่เรื่องของหัวใจมันบังคับกันได้ที่ไหนล่ะโอ้ยฉันจะบ้าตายตามฉันกลับอเมริกาเลยนะไม่ต้องยงต้องอยู่มาแล้วประเทศไทยเนี่ยก็คงต้องกลับที่นี่ไม่มีใครต้องการขวัญอีกแล้วนี่พ่อก็ไม่รักพี่แก้วก็เกลียดขวัญพี่แดนเขาก็ยิ่งเกลียดขวัญเข้าไปใหญ่แง่ล่ะใครมันจะต้องการเด็กอย่างแกฮะวิ่งกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาดูสิไปขออาศัยพี่อยู่แท้ๆกลับไปยั่วยวนผัวเขาซะได้เมื่อใครต่อใครต่อว่าขวัญก็เสียใจมากถึงกับคิดสั้นจะฆ่าตัวตายฉันมันเลวคนเลวๆอย่างฉันก็ไม่สมควรมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรอกหญิงสาวเตรียมที่จะกระโดดลงไปแต่มีใครคนหนึ่งมาเจอเข้าทำอะไรอ่ะคุณคุณสรันหญิงสาวตกใจที่เห็นหน้าเขาเธอรู้สึกละอายใจเพราะใช้เขาเป็นเครื่องมือในการทำให้ดินแดนเข้าใจแก้วผิดทำอะไรอ่ะนี่จะฆ่าตัวตายเหรอเรื่องของฉันคุณไม่ต้องมายุ่งหรอกคนเลวๆอย่างฉันตายไปก็ไม่มีใครถามถึงหรอกรู้ตัวว่าเลวก็แค่กลับตัวกลับใจทำไมจะต้องคิดถึงขั้นฆ่าตัวตายด้วยล่ะกลับตัวกลับใจกลับทำไมกลับแล้วใครจะมารักทุกคนให้โอกาสเธอขอแค่เธอกลับเนื้อกลับตัวทุกคนก็พร้อมที่จะให้อภัยไม่หรอกฉันทำเรื่องแย่ๆมามากใครมันจะให้อภัยเมื่อกี้ฉันก็เพิ่งโดนแม่ด่าฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกแล้วทุกคนให้อภัยเธอแล้วก็ให้โอกาสเธอแก้ตัวไม่เชื่อก็ลองกลับบ้านดูสิไม่มีใครรักฉันไม่มีใครต้องการฉันหรอกคุณไม่ต้องมาหลอกฉันกลับไปเถอะนะลองกลับไปที่บ้านก่อนถ้ากลับไปแล้วยังอยากฆ่าตัวตายก็ค่อยว่ากันใหม่ก็ได้ขวัญอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจึงกลับไปที่บ้านเธอก็ตกใจที่เห็นทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าและแก้วเป็นคนออกมารับเธอด้วยตัวเองขวัญมากินข้าวเร็วพี่ทำกับข้าวของโปรดขวัญมาไว้ทั้งนั้นเลยพี่แก้วไม่โกรธขวัญหรอขวัญทำเรื่องเร็วๆแย่ๆมาตั้งมากมายทำไมพี่ยังดีกับขวัญโกรธสิทำซะขนาดนั้นใครจะไม่โกรธแต่เพราะขวัญเป็นน้องพี่ให้อภัยขวัญได้เสมอพี่แก้วขวัญขอโทษนะไม่เป็นไรเรื่องมันผ่านไปแล้วขอให้ขวัญกลับเนื้อกลับตัวไม่ทำเร็วๆแบบที่ผ่านมาก็พอขวัญมันเลวเลวมากพี่อย่านับขวัญเป็นน้องเลยนะบ้าใครมันจะไปตัดพี่ตัดน้องกันได้ปะเข้าไปกินข้าวได้แล้วก็ขวัญละอายใจนี่กลับตัวได้ก็ให้อภัยได้ไปหญิงสาวรู้สึกดีใจที่พี่ไม่โกรธพ่อแม่ก็ให้อภัยนับเห็นแม่เลี้ยงของเธอกับแม่ช่วยกันทำอาหารในครัวเธอเห็นเธอก็ตกใจมากนี่แม่ดีกับนับเห็นแล้วหรอจะโกรธกันไปทำไมล่ะอายุปูนี้แล้วดีนะพอไม่โกรธรู้สึกว่าแม่มีความสุขขึ้นเยอะเลยดูสิหน้าผุดผ่องไม่เหี่ยวไม่เบี้ยวเหมือนที่ผ่านมาแล้ว
ใช่พอโกรธใครแล้วมันก็รู้สึกหดหู่พอไม่โกรธใครมันสบายใจแล้วแม่ยังโกรธขวัญอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกแค่ยังเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอมันก็ทำความผิดพลาดกันได้ขอแค่ต่อไปนี้เก็ตโตเป็นผู้ใหญ่พอจะไม่ทำอะไรแบบนั้นอีกก็พอขวัญสัญญานะแม่ว่าขวัญจะไม่ทำอะไรบ้าๆแบบนั้นอีกแล้วเออแม่เชื่อแกขวัญขอตัวไปขอโทษน้ำเพนก่อนนะเออเออไปขอโทษเขาซะหน่อยน้ำเพนขวัญขอโทษนะสำหรับกริยาหยาบคายที่ขวัญเคยทำกับน้ำเพนแล้วก็เรื่องที่ขวัญทำกับพี่แก้วด้วยไม่เป็นไรลูกมามาน้าทำกับข้าวไว้ขวัญเยอะแยะเลยรับรองว่าจะต้องชอบแน่เพราะว่าน้าถามแม่เรามาแล้วว่าเป็นของโปรดทั้งนั้นเลยขอบคุณนะคะน้ำเพนแต่เพนทำอะไรมาก็อร่อยหมดแล้วค่ะขวัญโล่งอกโล่งใจที่ในที่สุดแล้วทุกคนก็ยอมให้อภัยเธอยินดีต้อนรับเธอกลับเข้าสู่ครอบครัวแสนอบอุ่นเห็นไหมบอกแล้วว่าให้รีบกลับบ้านขอบคุณนะคะคุณสารันไม่เป็นไรคุณสมแล้วกับที่เป็นอาจารย์ถ้าคุณไม่ตามฉันไปป่านนี้ฉันก็คงตายกลายเป็นผีเฝ้าครองไปแล้วผมเองก็รักแก้วนะแต่ก็พร้อมที่จะยินดีที่เห็นแก้วเขามีความสุขผู้ชายอย่างคุณใครได้เป็นแฟนก็โชคดีตายเลยเนาะแล้วคุณน่ะอยากจะโชคดีแบบนั้นหรือเปล่านี่คุณจะจีบฉันหรออาจารย์สรันจีบได้ไหมล่ะได้สิกำลังโสดเหงาเหงากำลังหาคนดามใจอยู่พอดีถ้างั้นผมจีบคุณเลยนะโอเคเขียนใบสมัครมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันจะพิจารณาอีกทีโอ้โหนี่คนมาจีบเยอะถึงขั้นต้องเขียนใบสมัครเลยเหรอแน่นอนถึงฉันจะเป็นคนแบบนี้แต่ฉันเนี่ยก็เสน่ห์แรงนะจะบอกให้ดูถ้าขวัญมาที่นี่จะไม่เสียเที่ยวนะคะพี่แดนนั่นสิแต่ก็ดีนะได้สองคู่เลยคู่เราแล้วก็คู่น้องอิจฉาไอ้ขวัญจังทำไมต้องไปอิจฉาไอ้ขวัญด้วยล่ะก็ขวัญจะได้แฟนที่แสนดีอย่างคุณสรันไงคะโธ่แฟนแก้วน่ะดีแสนดีดีมากที่สุดในโลกอยู่แล้วแก้วจะไปอิจฉาทำไมหลงตัวเองที่สุดเลยพี่แดนเมียก็หลงยอมรับค่ะว่าแก้วอ่ะหลงพี่แดนหลงจนหัวปักหัวปำเลยล่ะชายหนุ่มหัวร้องขึ้นพออกพอใจที่ภรรยาเอ่ยชมก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนั่นผัวพี่ตอนอวสานค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากดูเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกได้ค่ะ